มีผู้พูดต้องมีผู้ฟังผมเชื่อว่านี่เป็นประโยคพื้นฐานครับที่เราคุ้นเคยกันตอนเด็กๆตอนที่มีคุณครูสักคนหนึ่งกำลังสอนอยู่หน้าห้องและมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งพูดแทรกขึ้นมาผมเชื่อว่าเราคุ้นเคยกับคำนี้ดีครับจนเรารู้สึกว่ามันเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานที่ไม่น่ายากต่อการปฏิบัติสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นทุกท่านในที่นี้พอจะสัญญากับผมได้ไหมครับว่าทุกท่านจะเป็นผู้ฟังที่ดีของผมได้จนจบขอมือผู้ฟังที่ดีของผมในวันนี้หน่อยครับขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นผมพูดต่อครับว่าเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชุมนุมผมกำลังจะพูดความคิดเห็นทางการเมืองในฝ่ายที่ตรงข้ามกับคุณผมกำลังจะพูดสนับสนุนม็อบที่คุณไม่เห็นด้วยคุณยังรู้สึกว่าการฟังมันเป็นเรื่องง่ายอยู่หรือเปล่าครับยังมั่นใจว่าจะสามารถฟังเด็กคนนี้พูดได้จนจบหรือเปล่าผมเชื่อว่าคำตอบของหลายๆท่านอาจจะเปลี่ยนไปแล้วครับซึ่งนั่นแหละครับมันทำให้ผมสงสัยว่าทำไมการฟังคำง่ายๆคำนี้มันกลับไม่ได้ง่ายเสมอไปผมสงสัยครับแล้วผมต้องหาคำตอบให้กับมันมีอยู่วันหนึ่งครับเป็นวันธรรมดาของผมที่ผมกำลังเดินทางกลับจากโรงเรียนมันดูเป็นวันธรรมดาของผมที่ไม่ได้มีอะไรครับแต่วันนั้นเป็นวันที่ผมทะเลาะกับแม่ครับจุดเริ่มต้นเรื่องราวมันมาจากการที่ผมได้มีโอกาสไปฟังบทสัมภาษณ์ของบุคคลคนหนึ่งครับที่ผมชอบเพราะว่าผมชอบในจุดที่เขาเนี่ยกล้าที่จะละทิ้งอาชีพเดิมของเขาที่ทำอยู่ครับซึ่งฟังดูมั่นคงกว่าเขากล้าที่จะละทิ้งอาชีพนั้นและทำตามความฝันของตัวเองซึ่งอาจจะเสี่ยงกว่าแต่สุดท้ายเขาสามารถทำมันได้สำเร็จครับผมชอบในจุดนั้นและอยากที่จะไปเล่าให้แม่ฟังผลปรากฏว่าพอผมเล่าไปยังไม่ทันจบครับคุณแม่ก็พูดแทรกขึ้นมาด้วยเสียงเบาๆว่าบางครั้งความชอบมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เราเสมอไปผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าตอนนั้นผมรู้สึกอะไรแต่ผมเลือกที่จะหยุดเล่าครับผมไม่พอใจในสิ่งที่แม่พูดผมไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องพูดออกมาแบบนั้นและผมก็เลือกที่จะแสดงให้เขารู้เลยครับว่าผมไม่พอใจแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เป็นแม่เห็นลูกแสดงออกแบบนั้นครับก็ได้เลิกเปิดงานเทศมหาชาติครับผมก็โดนเทศยาวจนถึงบ้านเลยครับผมเหมือนได้อยู่ในวัดซึมซับรสพระธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนั้นเราไม่ได้คุยกันอีกเลยครับจนกระทั่งพอจะผ่านพ้นวันไปผมรู้ครับว่าถ้าเกิดผมปล่อยเรื่องนี้ให้มันผ่านพ้นวันไปยังไงเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็สามารถกลับมาคุยกันได้ตามปกติอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้กลับมาพูดถึงเรื่องนี้อีกแต่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะผมไม่อยากให้เราต้องกลับมาทะเลาะกันในเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกผมเลยเลือกที่จะพิมพ์ไลน์ไปบอกความรู้สึกกับแม่ครับว่าตอนนั้นผมรู้สึกยังไงแต่ตอนนั้นเนี่ยแม่หลับไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่ผมกำลังจะพิมพ์ไลน์ไปครับมันทำให้ผมได้ทบทวนความรู้สึกของตัวเองว่าผมรู้สึกยังไงกันแน่กับประโยคนั้นพอผมนึกถึงประโยคนั้นซ้ำๆหลายๆรอบครับผมรู้สึกว่ามันก็ดูเป็นประโยคธรรมดาไม่น่ามีอะไรที่ต้องโกรธเลยทำไมต้องแสดงออกไปแบบนั้นก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันครับจนกระทั่งผมค้นพบว่าสิ่งที่ผมไม่พอใจมันไม่ใช่เนื้อหาที่แม่พูดแต่มันคือจังหวะที่แม่พูดขึ้นมาทั้งที่ยังฟังเราไม่จบพูดขึ้นมาทั้งที่เรารู้สึกว่าเรื่องราวของเรามันยังไม่ได้ถูกรับฟังมากพอแต่เหมือนมันถูกตัดสินไปแล้วพอผมรู้อย่างนั้นนะครับผมเลยเลือกที่จะอธิบายให้แม่ฟังเช้าวันรุ่งขึ้นครับคุณแม่ได้อ่านข้อความนั้นไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับว่ามันจะให้ผลดีกว่าที่ผมคิดหลังจากนั้นเรามีกฎร่วมกันหนึ่งข้อครับคือเราจะฟังกันและกันจนจบก่อนจะพูดอะไรวันไหนที่ผมอยากที่จะเล่าอะไรให้เขาฟังเขาก็จะตั้งใจฟังผมจนจบในขณะที่วันไหนเขามีอะไรอยากที่จะบอกผมก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีของเขาเหมือนกันด้วยเงื่อนไขง่ายๆแค่นี้ครับที่เราสองคนแม่ลูกมีให้กันมันทำให้เราไม่ต้องกลับไปทะเลาะกันในเรื่องซ้ำๆเดิมๆแบบนั้นอีกเลยครับในทางกลับกันมันทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยกันได้มากขึ้นในหลายๆเรื่องในเรื่องที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อความขัดแย้งมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องการเมืองเราก็สามารถคุยกันได้ครับแต่หลายๆครั้งนะครับความขัดแย้งหรือความเห็นที่มันต่างกันมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับคนในครอบครัวกับคนใกล้ตัวแต่มันอาจจะเกิดขึ้นในสังคมที่มันใหญ่ขึ้นในประเด็นที่มันรุนแรงมากขึ้นผมเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้รู้ดีครับว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญโรงเรียนของผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับมีรุ่นน้องที่ผมรู้จักเนี่ยต้องการที่จะแจกโบขาวเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันแรกครับเขาเลือกที่จะแจกแบบ ส่งถึงมือให้กับคนรู้จักแต่ในวันรุ่งขึ้นเขารู้สึกว่าเขาอยากแตกออกไปในวงกว้างที่มันมากขึ้นเขาเลยเลือกที่จะนำโบขาวนั้นครับใส่กล่องแล้วก็ไปตั้งไว้ที่ชั้นวางกระเป๋าใต้ตึกสิ่งที่เกิดขึ้นคือกล่องนั้นนะครับถูกตั้งได้อยู่แค่ประมาณ15นาทีก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาริบไปครับตอนนั้นมันเกิดคำถามขึ้นมากมายในหัวของนักเรียนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรากำลังจะถูกริดรอนสิทธิและเสรีภาพทางความคิดหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้ครับจนกระทั่งตอนกลางวันน้องคนนั้นถูกเรียกพบครับจริงๆการพูดคุยในลักษณะนี้มันควรจะนำพาไปสู่ทางออกควรจะเป็นการรับฟังซึ่งกันและกันแต่สุดท้ายการคุยหลังจากการคุยครั้งนั้นไม่ได้มีใครเข้าใจกันมากขึ้นเลยครับคนที่ควรจะได้พูดได้อธิบายซึ่งคือนักเรียนกลับไม่ใช่แต่กลับเป็นอาจารย์ที่เป็นฝ่ายพูดมากกว่าไม่มีใครเข้าใจกันมากขึ้นครับคำถามเหล่านั้นยังคงอยู่ในหัวของนักเรียนจนกระทั่งวันต่อมาน้องถูกเรียกพบอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่อาจารย์ธรรมดาแต่เป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วครับน้องรู้สึกว่าน้องไม่ควรที่จะเข้าไปพูดคุยคนเดียวแน่ๆซึ่งไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายครับที่ผมเป็นหนึ่งคนที่มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับผอ.ในวันนั้นครับตอนนั้นครับตอนที่ผมกำลังจะก้าวเข้าไปในห้องของผู้อำนวยการผมค่อนข้างเตรียมตัวและก็เตรียมใจไปพอสมควรครับผมไม่รู้ว่าผมกำลังจะต้องเจอกับอะไรกำลังจะต้องเจอกับผอ.ที่เขาจะฟังเราหรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทันทีที่ผมได้ก้าวเข้าไปในห้องนั้นนะครับมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยครับผอ.เลือกที่จะเชิญให้นักเรียนทุกคนนั่งบนโซฟาในขณะที่ตัวเขาเองไปลากเก้าอี้ตัวเล็กๆตัวหนึ่งมานั่งข้างๆเราการเปิดบทสนทนาเป็นการถามว่าเราทำไปเพราะอะไรหรือเราคิดอะไรมีอะไรอยากจะอธิบายให้เขาฟังจังหวะนั้นแหละครับมันเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้มีโอกาสพูดส่งสารในสิ่งที่เขาอยากจะพูดถึงผู้บริหารของเขาและเมื่อเขาพูดจบครับเขาก็พร้อมที่จะรับฟังผู้อำนวยการเช่นกันแม้ว่าแมสเซจสุดท้ายครับสิ่งที่มันออกมาจากอาจารย์สองท่านมันอาจจะไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่คือเราไม่สามารถทำได้โดยพละการแต่เราต้องขออนุญาตโรงเรียนก่อนเนื่องจากมันเป็นการใช้สถานที่ของโรงเรียนแต่ความรู้สึกของการสนทนามันกลับต่างกันโดยสิ้นเชิงครับทำไมผลสุดท้ายที่มันออกมาไม่ได้ต่างกันแต่การรับฟังคำนี้จากปากของผู้อำนวยการมันสามารถที่จะเปิดใจรับฟังได้มากกว่าอาจารย์ท่านแรกสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างอาจารย์สองท่านนี้ครับมันสิ่งที่เรียกว่าการรับฟังเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งรับฟังเราจนมากพอแล้วเมื่อถึงเวลาที่เขาจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งกับเราเราก็จะสามารถเปิดใจรับฟังเขาได้เช่นกันครับวันนั้นแหละครับเป็นวันที่ทำให้ผมเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าการฟังแต่การสื่อสารครับมันไม่ได้มีแค่การฟังมันรวมไปถึงการพูดด้วยผมกลับมามองย้อนหาตัวเองครับว่าเราในฐานะผู้พูดเราต้องปรับปรุงอะไรบ้างผมเลยค้นพบครับว่าการพูดในเชิงที่มันเป็นความคิดเห็นที่มันเป็นสองขั้วที่มันเป็นฝ่ายตรงข้ามกันเนี่ยมันมักจะมีวัตถุประสงค์ในการพูดเสมอคือวัตถุประสงค์มันมักจะเป็นการพูดเพื่อโน้มน้าวฝ่ายตรงข้ามให้มาเห็นเหมือนเราให้มาคิดเหมือนเราผมอยากให้ทุกท่านครับทำความเข้าใจคำสองคำกับผมใหม่ครับคือคำว่าเข้าใจกับคำว่าเห็นด้วยว่าคำสองคำนี้มันอาจจะฟังดูคล้ายกันแต่จริงๆมันต่างกันโดยสิ้นเชิงครับถ้าคุณเป็นผู้พูดครับผมอยากให้คุณลืมคำว่าเห็นด้วยไปก่อนเราไม่ต้องโฟกัสครับว่าเราต้องพยายามพูดให้คนที่เราฟังเห็นด้วยกับเราแต่เราพูดเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจครับพูดเพื่อให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราอยากจะทำผมลองที่จะปรับใช้เรื่องนี้กับตัวเองครับเวลาคุยกับคุณแม่เรื่องการเมืองผมมักจะปิดประโยคสนทนาของผมด้วยคำว่าแล้วแม่คิดยังไงคำว่าแล้วแม่คิดยังไงอะครับมันไม่ใช่แค่การเปิดปากแม่แต่มันคือการเปิดใจเราด้วยมันคือการเปิดใจให้เราเตรียมพร้อมที่จะรับฟังว่าคนที่เรากำลังคุยด้วยเขาไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนเราในขณะเดียวกันครับการเป็นผู้ฟังอยากให้ทุกคนลืมคำว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยไปก่อนครับแล้วกลับมาโฟกัสกับคำว่าเข้าใจเช่นกันเราฟังเรายังไม่ต้องสนใจครับว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเขาแต่เราฟังเพื่อให้เราเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดผมเชื่อว่าผมกับแม่ครับอาจจะไม่ได้มีความคิดที่เหมือนกันในหลายๆเรื่องแต่ถ้าเกิดทุกท่านได้ไปถามของแม่ของผมว่าผมคิดยังไงหรือทำไมผมถึงคิดแบบนี้เขาจะสามารถตอบทุกท่านได้เพราะเขาได้ฟังผมเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งนั่นแหละครับมันคือสิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นในทุกครอบครัวอยากให้พ่อแม่ลูกทุกคู่สามารถคุยกันได้ พื่อนำไปสู่ความเข้าใจเราทุกคนนะครับถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆว่าเราต้องรักและสามัคคีกันเราต้องยอมรับซึ่งความแตกต่างของกันและกันแต่คำว่าสามัคคีของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับผมคำว่าสามัคคีมันไม่ใช่การที่ทุกคนในสังคมหรือประเทศชาติจะต้องคิดเห็นเหมือนกันในทางกลับกันนะครับผมรู้สึกว่าความหลากหลายทางความคิดเห็นนั่นแหละคือความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยแต่ทำไมครับหลายๆครั้งความหลากหลายทางความคิดเห็นมันถูกเปลี่ยนไปเป็นความขัดแย้งมากกว่าความสวยงามไม่มีหนังสือเล่มไหนเคยบอกครับว่าเราต้องทำยังไงเราถึงจะสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าความหลากหลายทางความคิดเห็นไปเป็นความสวยงามไม่ใช่ความขัดแย้งไม่มีหนังสือเล่มไหนเคยบอกครับแต่เราถูกสอนด้วยคำพูดง่ายๆของคุณครูที่สอนเราตอนเด็กๆกับคำว่ามีผู้พูดต้องมีผู้ฟังแค่วันนี้คนที่บอกให้คุณฟังอาจจะไม่ใช่ครูที่อายุมากกว่าคุณที่คุณต้องเคารพยำเกรงแต่เขาอาจจะเป็นลูกหลานของคุณที่อายุน้อยกว่าคุณแต่อยู่ที่คุณสามารถเปิดใจที่จะรับฟังเขาได้มากแค่ไหนผมไม่รู้นะครับว่าหลังจากทุกท่านฟังผมจบวันนี้แล้วทุกท่านยังรู้สึกว่าการฟังมันเป็นเรื่องยากหรือเรื่องง่ายแต่ไม่ว่าคุณจะคิดยังไงครับวันนี้ทุกคนในที่นี้ได้รักษาสัญญาที่ให้กับผมไว้ได้ตอนต้นคือทุกท่านเป็นผู้ฟังที่ดีของผมครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับทุกคนได้มีโอกาสฟังเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่คุณไม่รู้จักเขามาก่อนมาเป็นระยะเวลาเกือบ13นาทีเพราะฉะนั้นผมเชื่อครับไม่น่าใช่เรื่องยากถ้าวันนี้คุณจะกลับไปฟังคนที่คุณรักว่าเขามีอะไรอยากที่จะสื่อสารกับคุณสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ทุกคนได้ฟังถ้าเกิดคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาคุณพร้อมหรือยังที่จะพูดออกมาอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณคิดถ้าคุณเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองคุณพร้อมหรือยังที่จะรับฟังบุตรหลานของคุณที่เขาอายุน้อยกว่าคุณที่เขาอาจจะเชื่อในสิ่งที่คุณไม่เคยเชื่อมาตลอดชีวิตถ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์คุณพร้อมหรือยังที่จะรับฟังลูกศิษย์ของคุณเพื่อพัฒนาระบบการศึกษานี้ไปด้วยกันและสุดท้ายครับถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณพร้อมหรือยังที่จะรับฟังเสียงของประชาชนขอบคุณครับ